อ่ะสวัสดีทุกคนพบกับช่องลิควิดทอยแล้วนะวันนี้ก็เหมือนเดิมพี่คนเดียวนะบุริเขาติดงานเดี๋ยววันนี้เห็นหน้าพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็มีปลูกต้นไม้อัปเดตบ้านอะไรเงี้ยนะวันนี้พอดีพี่ไปซื้อไอ้นี่มามันเป็นต้นอะโวคาโดนะอันนี้เป็นอะโวคาโดพันแฮชซื้อมาเท่าไหร่วะ150ความจริงอ่ะต้นอะโวคาโดพี่กับคุณลิเคยคิดอยากจะปลูกตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าพอดีจำได้ว่าไปดูเหมือนเป็นรายการในโทรทัศน์นี่แหละเขาปลูกอะโวคาโดนี่แหละแล้วก็แบบเหมือนเขาบอกว่าคนที่เขาปลูกนะเขาบอกว่ามันปลูกได้ทุกที่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ออกลูกต้องที่แบบว่าหนาวๆอากาศเย็นๆเลยบนดอยอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นพี่ก็เลยไม่ได้คิดจะปลูกเพราะคิดว่ามันปลูกแล้วมันจะไม่ได้กินลูกประมาณนั้นแล้วพอดีทีนี้มันมีเพื่อนแม่พี่อ่ะเขาอยู่แถวนี้แหละเขาก็ปลูกแล้วก็ออกลูกเต็มเลยเขาบอกงี้แล้วเขาก็เอามาขายอะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยเอองั้นเดี๋ยวลองปลูกที่บ้านเราดูแล้วกันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาปลูกให้ดูแล้วกันนะพี่ซื้อมา2ต้นแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองปลูกตรงเนี้ยก่อนต้นนึงก็คือจะปลูกตรงนี้เลยเนี่ยใกล้ๆกับต้นขนุนเราเลยถ้าเกิดใครเคยเห็นนะนี่พี่จะปลูกตรงนี้เลยอันนี้ต้นขนุนเราใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปลูกเนี่ยนะพี่ก็มีเตรียมมาแล้วมีดินที่เคยผสมไว้ตอนที่ปลูกต้นทุเรียนนะก็คือดินผสมกับใบก้ามปูแล้วก็อาจจะมีพวกเศษหญ้าเศษใบไม้แห้งๆรวมด้วยแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักมันมีส่วนผสมก็มีใบก้ามปูบดมีแกบดำมีขี้วัวอะไรเงี้ยด้วยนะนี่นะอันนี้คือเขาทำมาแล้วซื้อมาถุงละ20บาทจริงๆเดี๋ยวไว้พี่จะลองทำเองด้วยแต่อันนี้มันต้องการใช้เลยก็เลยแบบซื้อมาดีกว่าง่ายดีแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขุดหลุมนะโอเคไปดูกันพี่จะขุดหลุมกว้างประมาณกว้างยาวประมาณ50เซนแล้วก็ลึกประมาณ50เซนนะเอาตรงนี้เลยละกันตรงนี้เลยละกันโอ้เป็นหินเลยตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ช่วยพี่ต่อยนะคะว่ามีถ่ายงานอยู่นะคะแต่ว่าแวะมาแป๊บหนึ่งดูแวะมาแป๊บหนึ่งมาให้อะไรแต่พี่ต่อยแป๊บหนึ่ง พี่ต่อยคุณต้องขุดหลุมใหญ่หายเหรอรู้สึกว่าดินนี้ดูโอเคนะโอเคนะตอนนี้พี่ก็ขุดหลุมประมาณนี้แหละน่าจะประมาณเกือบ50พี่กะเอาเดี๋ยวไปดูโอ้ยมอบนี่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เป็นดินที่ผสมกับใบก้ามปูมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินเนี้ยผสมกันนี้แล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเข้ากันแล้วก็ผสมเสร็จเราก็จะเอาใส่ไปที่หลุมที่เราขุดให้มันเหลือประมาณสัก10เซนแล้วก็เอาต้นก้าวตัดออกวางข้างบนแล้วก็ถมประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูอัตราส่วนพี่ก็กะเอานะพี่อย่างละ1มั้งประมาณอย่างละ1ส่วนนะแต่ละดินนี้อาจจะเยอะหน่อยอาจจะ2ส่วนนี่พี่ก็ใส่หมดเลยนะดินเดิมมันก็จะมีปนแบบปนหินปนทรายแล้วด้วยเป็นดินถมนะอ
ที่นี่ก็เดี๋ยวต้นกล้าลงนะเพื่อจะตัดดูว่ามีรากแก้วหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องตัดออกถ้ารากแก้วมันหดนะมีนะดูเหมือนจะเน่าแล้วด้วยต้องเอาออกนะเห็นปะเนี่ยรากมันเน่าจะตายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยดูดิรากเน่าเลยอ่ะต้องรีบแก้ไขแล้วเนี่ยนี่ตัดออกมาแล้วเป็นบ้ารากเป็นเนี่ยเน่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ลงเลยที่จะวางนี่จริงๆนี่ถ้าเกิดเราปลูกในหน้าแล้งอ่ะหน้าเนี้ยเอาจริงๆถ้ามีต้นกล้วยนะตัดต้นกล้วยเป็นท่อนสักประมาณนี้สัก 2-3 ท่อนวางลงไปก่อนวางลงไปนี้แล้วก็ดินกบบนต้นกล้วยอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเอาต้นกล้าวางแต่ทีเนี้ยพี่ไม่มีต้นกล้วยแล้วก็พี่น่าจะขยันรดน้ำด้วยพี่ก็เลยไม่ได้ใช้นะเผื่อใครแบบอาจจะไม่มีเวลารดน้ำมันก็ให้เอาต้นกล้วยรองด้วยแต่นี้พี่ไม่มีพี่ก็จะปลูกนี้เลยทดลองดูนะเดี๋ยวมีอีกต้นนึงอันนั้นอาจจะใช้ต้นกล้วยเดี๋ยวไปหามาแต่วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วก็ปึ๊บนี่นะแล้วก็ตัดถุงออกนี่ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ไปเลยดินที่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้เอาเศษหญ้าคุมสักหน่อยก็แถวนี้แหละเศษหญ้านี่มันเข้าฤดูแรงแล้วเหมือนจะเสียความชื้นติดตามดูแล้วกันว่ามันจะรอดไหมนะอะโวคาโดพี่แต่พี่หวังว่ามันน่าจะรอดเพราะว่าตรงนี้ดูดิต้นขนุนอะไรก็ปลูกแล้วก็ขึ้นดีนะหวังว่ามันจะโตแล้วก็ได้กินลูกเดี๋ยวพี่จะถ่ายอัปเดตเรื่อยๆนะถ้ามีโอกาสอาจจะไม่ได้อัปเดตบ่อยหรอกก็เหมือนเคยแหละเหมือนต้นอื่นแหละนะวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปก่อนละไปลดต้นไม้ต้นอื่นก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันไม่ตกเลยอ่ะมันก็จะทำให้ต้นไม้แบบจะตายอ่ะประมาณนั้นเจอกันคลิปหน้าไปละเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะลดน้ำต้นขนุนหน่อยนะมันไม่ได้น้ำนานละเดี๋ยวอาจจะเอาหญ้านี้ปิดโคนหน่อยให้มันเก็บความชุ่มชื้นหน่อยรักษาความชื้นเนี่ยต้นไม้เห็นปะต้นบังคุดใบไหม้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ลดน้ำแล้วก็ต้นทุเรียนบางต้นไปละไม่มีใบแล้วเนี่ยน่าจะตายแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลดน้ำหน่อยนะจริงๆก็ลดวันเว้นวันแหละแต่เดี๋ยวลดบ่อยๆหน่อยเดี๋ยวคืนนี้ฝนอาจจะตกแต่ว่าลดไว้ดีกว่าวันนี้ก็แค่นี้แหละนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีทีนึงไปละ